สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาต่อกันที่ไลน์เรนเจอร์ด่านที่110นะครับไปเลย ด่านนี้ไม่ยากครับด่าน110ก็ไม่มีอะไรมากนะครับด่านนี้มันก็เหมือนกับมันแนะนำตัวศัตรูของแอเรียนี้นะครับว่ามีตัวอะไรมั่งครับตั้งแต่109 110 111นะครับก็มี3ตัวสำหรับตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันไม่ตีสเปรชนะครับแต่ว่ามันตีแรงนะครับมันไม่ตีสเปรชนะครับก็คือมันตีโดนแค่ตัวเดียวนะครับเฮ้ยตามนั้นนะครับมันตีโดนแค่ตัวเดียวนะครับเราก็ไม่ต้องห่วงครับเราก็ใช้เท่าที่เรามีนะครับแล้วก็รีบอัพนะครับ พอดีได้เพื่อนมาตัวดีมากนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับจะดีขนาดไหนถ้าตอนแรกมีไม่กี่ตัวก็ตายเหมือนเดิมครับก็เน้นไปหลายๆตัวนะครับหลายๆแบบนะครับออกมาไม้ใกล้ก็จัดการทอร์นาโดไปนะครับก็เพราะว่าถ้าไม้ใกล้แล้วถ้าเราทอร์นาโดเราก็จะทำดาเมจให้กับศัตรูนะครับวันนี้ก็ไม่รู้เครื่องเป็นไรนะครับสโลว์มากนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่ามันตีตัวเดียวนะครับก็เราก็เด็ดตัวอื่นไปแล้วก็ชนะครับแป๊บเดียวน่าจะเพราะมันไม่ติดสเปรชเลยครับข้างหลังเราเลยไม่ต้องไม่โดนมากนะครับแต่มันตีแรงนะครับถ้าสู้ไม่ไหวก็ใช้ฟรีซใช้อะไรไปนะครับได้แน่นอนนะครับก็ชนะแล้วครับไม่ยากครับเมื่อกี้ผมก็เล่นไปนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ไอช็อตนะครับผมก็ใช้แค่ไซโคนครับก็ชนะแล้วครับไม่ยากขนาดนี้เพราะสตูมตีไม่สเปรชนะครับมันก็ตีธรรมดาตีโดนทีละตัวนะครับแต่ด่านนี้ก็สบายครับตัวสปีดจะสำคัญมากครับจะมีประโยชน์มากนะครับในด่านนี้นะครับก็ใช้ตัวสปีดที่มันตีแรงๆหน่อยครับเช่นตัวพึ่งนะครับกับตัวนี้นะครับตัว BB นะครับบวก BB Bad Boy นะครับแล้วก็จัดการเลยได้ครับสบายนะครับดูได้นะครับเล่นได้ทุกตัวนะครับด่านนี้ไม่มีทริคไม่มีทิปอะไรมากนะครับแต่มันจะออกมาเยอะมากนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเย้ชนะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์นะครับแล้วก็แชร์นะครับแล้วก็ติดตามช่องผมได้นะครับผมก็ทำเรื่อยๆนะครับทั้งไลน์วิดีโอแล้วก็ทั้งไลน์เรนเจอร์นะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับโทอีกนะครับก็คอยชมกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ And I will see you again in the next video. Bye bye.